เบนซ์ค่ะรัตนภกาเกื้อธนะศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรคณะเกษตรนวัตและการจัดการ PIM ค่ะปัจจุบันตำแหน่งซูเปอร์สโตร์แมเนเจอร์ที่โลตัสค่ะซึ่งส่วนตัวเบนซ์นะคะเป็นคนจังหวัดน่านค่ะไม่รู้จัก PIM มาก่อนค่ะในช่วงที่เรียนจบอะค่ะมีอาจารย์มาแนะแนวที่โรงเรียนค่ะที่สนใจก็คือมีทุนการศึกษาของทุนคนน่านไม่ทิ้งกันรุ่นที่2เป็นการกลับมาพัฒนาที่บ้านซึ่งรับเพียงจำนวน10คนค่ะตอนที่อาจารย์มาแนะแนวค่ะ PIM เขามีการเรียนการสอนแบบ Work Based Education ค่ะซึ่งทำให้ตัวเม็ดเองค่ะสนใจในหลักสูตรที่เรียนรู้พร้อมกับลงมือปฏิบัติจริงค่ะก็ที่เข้ามาเรียนก็เป็นแบบที่คิดค่ะเรียน6เดือนแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะปีที่1ก็จะเป็น 7-Eleven ค่ะนำความรู้ในตอนที่เรียนในช่วง6เดือนแรกอะค่ะมาวิเคราะห์สินค้าใน 7-Eleven ค่ะว่าสินค้าเกษตรมีการเพิ่ม value แบบไหนปีที่2ก็จะฝึกที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางเพชรบุรีค่ะเบนซ์อยู่ในส่วนของกล้วยหอมทองส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเน้นในส่วนของต้นน้ำดูตั้งแต่เรื่องคุณภาพดินส่งออกไปแล้วถึงประเทศญี่ปุ่นอ่ะจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่าส่วนของปีที่3ก็จะเป็นของกลุ่มเกื้อเจริญพวกพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็จะไปเรียนรู้ในส่วนของปลายน้ำตรงที่ว่าลูกค้าชอบแพ็กเกจิ้งแบบไหนพัฒนาแพ็กเกจิ้งของเราเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าค่ะค่ะในส่วนปีที่4ก็จะเป็นแมคโครของเบนก็จะอยู่ในส่วน QA QC ค่ะดูคุณภาพสินค้าแล้วก็การจัดเก็บสินค้าเพื่อให้อยู่ได้นานแล้วก็มีคุณภาพส่งต่อให้กับลูกค้าค่ะก็จะดูตั้งแต่การรับซัพพลายเออร์เข้ามาค่ะว่าถูกต้องตามกฎของที่เราได้ตั้งไว้ไหมที่ฝึกงานมาก็วางแผนตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเรียนแล้วค่ะว่าจะฝึกงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้เป็นนำความรู้ที่ไปฝึกตลอดระยะเวลา4ปีค่ะนำมาพัฒนาสินค้าประเภทเกษตรของโลตัสโกเฟสเป็นจุดเด่นของสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารสดค่ะของเบนก็จะดูในส่วนของการบริหารบุคลากรว่าเขาทำงานแล้วเขามีความสุขกับหน้าที่ที่เขาได้ทำไหมคะซึ่งในส่วนเนี้ยในการทำงานทั้งหมดนะคะก็จะมีนำความรู้ตั้งแต่ตอนเรียนกับหลักการของสมาร์ทโลตัสค่ะที่นำมาทำงานด้วยกันค่ะมีความสุขค่ะเพราะว่าเราได้ลงมือทำจริงเราทำไปแล้วเราได้กำไรมันส่งผลทั้งตัวเราแล้วก็พนักงานในสาขาพนักงานในสาขามีความสุขแล้วซึ่งตัวเราเป็นหัวหน้าค่ะเราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานค่ะข้อดีที่มาเรียนนะคะก็คือทำให้เราเจอวิทยากรที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงๆเป็นไอดอลของเราที่เรามองว่าเขาอ่ะดำเนินชีวิตแบบไหนที่เขาอ่ะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะซึ่งทำให้เราได้สัมผัสเขาว่าเราอ่ะจะพัฒนาตัวเองในแบบไหนบ้างนะคะตัวเบนเองก็คือชอบการเรียนการสอนแบบ Work Based Education ที่ทำให้เราค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนเรียนค่ะว่าเราเรียนแล้วเราฝึกปฏิบัติงานเราชอบแบบไหนทำให้ค้นหาตัวเองได้ไวขึ้นค่ะค่ะความฝันของเบนนะคะคือวันหนึ่งก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะซึ่งครอบครัวเบนเองก็จะมีสินค้าเกษตรอยู่แล้วค่ะเบนก็อยากเติบโตในหน้าที่การงานในส่วนของโลตัสให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะนำความรู้ตั้งแต่ตอนทำงานแล้วก็ตอนเรียนนะคะมาพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตค่ะการบริหารบุคลากรเขาทำงานแล้วเขามีความสุขกับหน้าที่ที่เขาได้ทำไหมคะในการทำงานทั้งหมดนะคะนำความรู้ตั้งแต่ตอนเรียนกับหลักการของสมาร์ทโลตัสที่นำมาทำงานด้วยกันค่ะ